สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศกันก่อนเลยนะครับสำหรับการต่างประเทศขณะนี้ท่านผู้ชมคงเห็นกันแล้วว่าสถานการณ์โลกไม่ปกติ แล้วก็โดยภาพรวมแล้วต้องยอมรับว่าสถานการณ์โลกขณะนี้กำลังมีความขัดแย้งของมหาอำนาจนะครับไม่ว่ามีอยู่2ฝั่งหลักๆก็คือฝั่งคอมมิวนิสต์กับฝั่งประชาธิปไตยนะที่พยายามจะแบ่งฝ่ายออกไป2ขั้วให้ชัดขั้วที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่ก็เป็นขั้วของฝั่งของประชาธิปไตยนะที่เรียกตัวเองว่าพวกเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะรวมกลุ่มเป็น NATO รวมกลุ่มเป็นสหภาพยุโรปขึ้นมาโดยส่วนใหญ่นะครับ NATO ก็28ประเทศแล้วก็มีสหภาพยุโรปนะก็เป็นกลุ่มเดียวกันวนไปวนมานะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งคอมมิวนิสต์เดิมอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับที่มีจีนรัสเซียเป็นแกนนำแต่ละภูมิภาคสถานการณ์ขณะนี้นะครับหลังจากที่นะครับฝั่งคอมมิวนิสต์ได้มีการมาคุยหารือกันที่ปักกิ่งนะครับมีการที่หารือกันที่จีนโดยอ้างเรื่องของเส้นทางสายไหมใช้ผลประโยชน์เข้าร่วมกันนะฮะในการเดินเส้นทางสายไหมโดยใช้สัมพันธ์ทางการค้า เป็นสำคัญนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีรัสเซียเข้าร่วมด้วยในขณะที่ฝั่งของประชาธิปไตยก็มีการคุยกันประชุมกันแต่ก็แตกกันนะเยอรมันออกมาโจมตีสหรัฐอเมริกาโจมตีไม่กี่วันก็โดนระเบิดที่สถานทูตปรัสไซบริเวณด้านหน้าด้านหน้าสถานทูตเยอรมันที่อัฟกานิสถานนะครับขอไปก็เจอระเบิดเลยนะฮะอังกฤษก็โดนระเบิดทีเกิดวิสกรรมทีขึ้นมา 2-3 รอบนะครับหลังจากที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในขณะที่ท่าทีของแกนนำฝั่ง NATO อย่างฝรั่งเศสก็แสดงท่าทีหันไปเข้าร่วมกับรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินนะก็ไม่ให้ความสำคัญกับโดนัลด์ทรัมป์เท่าไหร่สถานการณ์โลกจะเป็นยังไงต่อไปมาดูในเชิงปรากฏการณ์นะเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงกลยุทธ์ว่าแต่ละประเทศจะเดินกลยุทธ์ในทิศทางไหนที่เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับขณะนี้ทบของไทยได้มีการส่งหน่วยรบพิเศษร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาทำการฝึกซ้อมรบในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและก็ชลบุรีขณะเดียวกันก็สหรัฐมีการส่งนายทหารเดินทางมาจับมือกับประเทศไทยร่วมกันแก้ปัญหาภัยพิบัติต่อต้านการก่อการร้ายนะครับขณะที่ซึ่งสาเหตุก่อนนะครับที่ขณะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับไทยค่อนข้างจะมากมีการซ้อมรบทางเรือไปแล้วก็มีการซ้อมรบมาฝึกเพราะนักวิเคราะห์นะครับนักยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาประเมินกันไว้ครับว่าถ้าสหรัฐแข็งกร้าวต่อประเทศไทยมากเกินไปจะส่งผลทำให้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเอเชียลดน้อยลงนะครับเพราะขณะนี้ประเทศที่ไปสุดโต่งไปทางสหรัฐอเมริกาสุดโต่งก็มีเหลือเฉพาะของญี่ปุ่นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็มาเป็นมิติหลังจากที่พ่ายแพ้สหรัฐอเมริกาก็ได้เพิ่มเติมก็ได้เวียดนามไปเมื่อไม่นานมานี้นะไทยก็บาลานซ์อยู่ตรงกลางอิทธิพลที่สำคัญก็คือสหรัฐไม่ต้องการเสียไทยไปเพราะนักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกามองว่าถ้าการเสียไทยไปนั้นก็จะทำให้อิทธิพลของเอเชียของสหรัฐน้อยลงการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเอเชียนั้นทำไปได้ยากขึ้นและยากที่จะเดินเกมต่อในการกดดันจีนท่านผู้ชมจึงไม่ต้องแปลกใจฮะที่เขาซ้อมรบบ่อยเหลือเกินกับประเทศไทยในช่วงระหว่างนี้ ในระหว่างที่กำลังมีความขัดแย้งกันของมหาอำนาจสถานการณ์ของไทยล่ะไทยจะทำอย่างไรนะครับไทยอย่างที่ผมเรียนมาตลอดว่าไทยต้องสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอียงไปทางจีนมากเกินไปไม่เทียงไปทางอเมริกามากเกินไปที่ผ่านมาเราได้ใช้ความสัมพันธ์ข้างหนึ่งเอียงไปทางจีนด้วยการซื้อเรือดำน้ำของจีนท่านผู้ชมจำได้ไหมผมย้ำอยู่เสมอเรือดำน้ำจีนต้องซื้อ
บางคนว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยนะตื้นนะมีเรือน้ำที่มีคุณภาพดีเกินไปซื้อมาทำไมเอาคุณภาพต่ำๆมาก็ได้นะผมเรียนแล้วมีของดีก็ไม่เสียหายอะไรซื้อ6แถม1อะไรมันก็โอเคในขณะที่สินค้ากำลังเลล้างโลกกำลังทยอยขายกันอย่างหนักแล้วก็ส่งผลทำให้ไทยก็จำเป็นต้องซื้อพอซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ต้องสมดุลของอำนาจนะก็ผู้นำของไทยก็เดินทางตกลงเดินทางได้รับคำเชื้อเชิญว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่มีการระบุวันนะครับก็ราวเดือนกันยายน ตอบรับไปซึ่งแน่นอนในเชิงวิวเขาพยายามจะลากประเทศไทยก้าวสู่สงครามสู้รบกับจีนพยายามจะใช้ไทยเป็นฐานซึ่งแน่นอนไทยก็คงไม่ยอมง่ายแต่เกมนี้มาเล่นเขาก็พยายามจะลากเราให้ได้เราก็พยายามหนีเขาก็พยายามลากสนับสนุนให้ก่อเหตุในประเทศที่ไม่เข้าร่วมกับเขาซึ่งทำมาในหลายประเทศนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ผู้นำต้องแม่นยำมั่นคงนะครับการที่มาร่วมมือจู่ๆก็มาขอให้มีการปรองดองกับกลุ่มที่ต่อต้านชาติของตัวเองขึ้นมาเพราะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่พ่ายแพ้ทรัพย์ก็กำลังจะโดนยึดกองกำลังที่ตั้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเป็นกองกำลังติดอาวุธที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็กำลังหลบหนีหัวซุกหัวสุนและที่สำคัญก็คือไทยกำลังขอความร่วมมือจากจีนในการเอาตัวผู้ต้องหาเหล่านั้นจากประเทศลาวกลับมายังประเทศไทยจึงเป็นที่มาของการขอเจรจาโดยใช้คำว่าปรองดองเป็นกลยุทธ์ในการขอให้มีการยุติการกวาดล้างขบวนการเหล่านั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ชมก็พิจารณาเองแล้วนะหุ้นส่วนที่ติดตามมานานก็ต้องพิจารณาเองว่าควรหรือไม่ควรควรจะรุกต่อไปหรือควรจะทำอย่างไรแต่ต้องเข้าใจกุศโลบายของเขาเป็นสำคัญนะกลยุทธ์ของเขาซึ่งหลักเดียวกันเนี่ยเคยใช้มาในซีเรียมาก่อนนะครับในขณะที่กลุ่มไอซิสพ่ายแพ้นะสหรัฐก็มีการเรียกร้องให้มีการปรองดองนะครับกับอาซาสมีการเจรจากับอาซาสเพื่อสร้างสันติสุขพอกลุ่มไอซิสตั้งลำได้หลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับไอซิสตั้งลำได้ก็เกิดเหตุหลายขึ้นอีกในซีเรียจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้อันนี้ก็พี่นาวเองผมอ้างอิงตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงพี่นาวผมทำคลิปนี้อธิบายแล้วเราคลิปนึงนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการก่อการร้ายในอังกฤษยันยืนเคียงข้างการต่อสู้การก่อการร้ายในทุกรูปแบบแต่ผมย้ำเรื่องของจดหมายนะที่ผ่านรัฐบาลส่งจดหมายไปที่อัฟกานิสถานนะบอกแสดงความเสียใจแล้วก็จะยืนเคียงข้างอัฟกานิสถานนะคราวนี้ก็จะยืนเคียงข้างต่อสู้การก่อการร้ายในทุกรูปแบบกับอังกฤษนั่นก็ในเชิงนัยยะทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังอยู่ตรงข้ามฝั่งสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำจดหมายที่อันตรายนะอันตรายสำหรับประเทศการทำจดหมายแสดงความเสียใจเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุการต่างๆเนี่ยในสมัยยุครัชกาลที่9เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก็ทำหนังสือถึงแต่ไม่เคยมีการทำหนังสือถึงว่าเราจะยืนเคียงข้างประเทศนั้นประเทศนี้มีแต่แสดงความเสียใจเท่านั้นนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับกลยุทธ์การต่างประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อันนี้ขณะนี้น่าเป็นห่วงนะในเชิงการบริหารจัดการอันนี้สำคัญหลักนี้ก็เท่ากับชักศึกเข้าบ้านนะขณะนี้และที่สำคัญก็คือว่าฝรั่งก็พยายามจะลากเราก้าวเข้าสู่สงครามด้วยอันนี้นี่สำคัญเพราะยังไงจุดสองจุดแตกหักมันคือสงครามไปไม่ไปมันมีแต่เนกาทีฟมันมีแต่ลบมันไม่มีเกมบวกนะครับในคดีฝ่ายค้านของฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ยกเลิกคำสั่งกฎอัยการศึกบริเวณเกาะมินดาเนาโดยอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มไอซิสเข้าทำการบุกเข้ายึดเกาะมินดาเนานะครับที่บริเวณเกาะมินดาเนาแล้วก็อยู่บริเวณใกล้เคียง นะครับก็จนส่งผลทำให้มีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลของตูเตเต้เนี่ยเข้าทำการกวาดล้างนะครับกลุ่มไอซิสเขาตายไปเป็นจำนวนมากและมีการตอบโต้ด้วยการมาก่อเหตุในโรงแรมก่อเหตุตามจุดอื่น
ก็การตอบโต้ครั้งนี้เป็นไปอย่างหนักหน่วงนะครับทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทำไมมีทางเรือด้วยมีการร่วมมือกันระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ในการลาดตระเวนในการต่อสู้กับกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าไอซิสอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งจู่ๆฝ่ายค้านของทางฟิลิปปินส์จู่ๆก็ไปยื่นศาลบอกว่าการประกาศที่จะไปกวาดล้างกลุ่มไอซิสเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็คำตอบในเชิงกลยุทธ์ผมเรียนอยู่เสมอว่าการเกิดเหตุในประเทศใดๆก็แล้วแต่ต้องมีบุคคลและนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวินาศกรรมการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามในโลกนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจเห็นไหมฮะการออกมาเรียกร้องไปยื่นต่อศาลของฝ่ายค้านแสดงตัวชัดเจนของฟิลิปปินส์สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์กลุ่มไอซิสมันเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นคนในประเทศนั้นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ต้องการล้มล้างอำนาจของอาซาสเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างหากซึ่งคนเหล่านี้เคยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปแค่นี้ยังจบแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักที่มาที่ไปเราจะรู้ว่าอ๋อแสดงว่ากลุ่มไอซิสที่มาละวงมาลาวีเนี่ยที่บันดาเนาเนี่ยเกาะบันดาเนาเนี่ยก็กลับกลายเป็นกลุ่มของฝ่ายค้าหรือนักการเมืองภายในประเทศก็แค่นั้นเองประเทศไทย3จังหวัดชายแดนก็ไม่ต่างกันการวินาศกรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่ต่างเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองทั้งสิ้นนะฮะโดยมีฝรั่งให้การหนุนหลังในการสร้างสถานการณ์นะถ้าเข้าใจหลักก็จะรู้เลยทั่วโลกก็เหมือนกันนะเขาเรียกกลยุทธ์นี้เขาเรียกแบ่งแยกแล้วปกครองนักการเมืองจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้คนภายในประเทศนั้นๆนะทำลายประเทศตัวเองแล้วอ้างว่าจะมอบอำนาจให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะแต่มอบเรียบร้อยก็ต้องมอบสัมปทานพลังงานให้ประเทศที่ถูกดำเนินการแบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีพลังงานที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับพลังงานในหมู่เกาะทะเลจีนใต้นะที่ชื่อว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะศาลโลกตัดสินให้หมู่เกาะทะเลจีนใต้เป็นของฟิลิปปินส์นะครับเห็นไหมฮะมันจะไปเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานทั้งนั้นเลยในประเทศไทยก็มีแหล่งพลังงานในอ่าวไทยหลักเดียวกันเนี่ยเพิ่งเกิดมาหมาดๆที่ซูดานฮะซูดานจากประเทศเดียวในแอฟริกาใต้กลายเป็นซูดานใต้กับซูดานธรรมดาไปแล้วแล้วก็ทางผู้บริหารของซูดานใต้หลังจากที่มีการทำสงครามกันเกิดขึ้นมีการแบ่งแยกประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปประกาศยอมรับซูดานใต้เป็นประเทศใหม่ขึ้นมาและผู้บริหารประเทศซูดานใต้ซึ่งตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีก็ยกผลประโยชน์พลังงานน้ำมันเหมืองแร่ทั้งหมดให้กับฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับสัมปทานเห็นไหมหลักการเดียวกันเหมือนกับประเทศไทยทุกประกาศเลยหลักเหล่านี้เป็นหลักสากลนะสงครามครั้งนี้ก็เป็นสงครามพลังงานบางคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยทำไมไม่จัดการเรื่องพลังงานให้เด็ดขาดก็มันเป็นสงครามพลังงานตอนนี้กำลังยิงกำลังฆ่ากันเนี่ยนะฮะกำลังลบกันอยู่เนี่ยก็เพราะเรื่องของการแย่งชิงพลังงานแล้วก็เรื่องของการขายอาวุธโดยมีต้นเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำนะเรื่องพลังงานอย่าพึ่งเย็นเรียนตรงๆนะครับขณะที่ฮุนเซนนะบอกว่ารัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งในแน่นอนนะประชาชนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง180ฮุนเซนก็มั่นใจอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติของฮุนเซนนะครับแล้วก็ผู้นำทางจีนเนี่ยก็เตือนไต้หวันว่าการแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะมายุ่งเรื่องของประชาธิปไตยของจีนหลังจากที่ไต้หวันแสดงความคิดเห็นนะผู้นำไต้หวันแสดงความคิดเห็นเรื่องของประชาธิปไตยของจีนว่ามันเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือไต้หวันเนี่ยไปยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อต้านจีนสงครามขณะนี้เนี่ยสหรัฐก็ดันเกมไต้หวันเพื่อให้ไต้หวันไปสู้กับจีนเหมือนกับนะจีนไปดันเกาหลีเหนือดันเกาหลีเหนือให้สู้กับสหรัฐอเมริกาก็กำลังถูกย้อนรอยกลยุทธ์ถ้าดูไม่ออกเนี่ยไม่ทราบนี่เขากำลังย้อนรอยกลยุทธ์กันขณะนี้เนี่ยในตะวันออกกลางสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ละอุหนักเพราะซาอุดิอาระเบีย UAE นะครับบาเรนนะครับแล้วก็อียิปต์ตัดความสัมพันธ์ทางการพูดจากกาตาร์จวกเป็นการหนุนการก่อการร้าย เพราะขณะนี้กาตาร์เนี่ยกำลังหัน
มายืนข้างรัสเซียคือหลักที่เขาทำนะท่านผู้ชมอย่าเรียนนี้หลักนะการนี้หลักที่เขาทำก็คือจากปัญหาของเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจเขาทำสงครามก่อการร้ายสงครามไซเบอร์สงครามโรคระบาดแล้วก็สงครามในเรื่องของสงครามอาวุธก็ทำอยู่สี่หลักนี้เขาไม่ได้อย่างนี้นะในเชิงยุทธการส่วนยุทธวิธีเนี่ยเขากำลังแบ่งฝ่ายนะแล้วสมรภูมิใช้ไหนผมจะเรียนได้ไงเขาจะใช้ที่ซีเรียนะใช้ที่ซีเรียใช้ที่อัฟกานิสถานและใช้ที่อิหร่านกาตาร์กำลังหันมาทางไหนหันมาทางรัสเซียหันมาทางคอมมิวนิสต์กลุ่มซาอุดีอาระเบียเนี่ยไปยืนทางไหนไปยืนทางฝั่งประชาธิปไตยเพราะซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาถึง 3.5 แสนล้านบาทล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือมูลค่ามหาศาลนั่นหมายความว่ามุสลิมกำลังรบกับมุสลิมแทนที่ว่าเขาจะเอาคริสไปรบกับมุสลิมนะเหมือนแต่เดิมจนเป็นสงครามครูเสดคราวนี้เขายุให้มุสลิมรบกับมุสลิมนะฮะแบ่งแยกนิกายเป็นชีอะห์และซุนนีรบกันนะก็เนี่ยกันเลยซัดกันไปซัดกันมาแต่ข้อดีของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยโดนทรัมป์ในเชิงกลยุทธ์นะครับ เขาไปเจอผู้นำซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นกษัตริย์ระบบการปกครองรูปแบบของกษัตริย์เนี่ยก็ตัดสินใจซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามูลค่ามหาศาลพร้อมจ่ายเงินอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนมูลนิธิของโดนทรัมป์เพื่อให้สนับสนุนซาอุดิอาระเบียสิ่งที่ตามมาในเชิงคือซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำกลุ่มโอเปกคือน้ำมันโลกเนี่ยนะซาอุดิอาระเบียจะเป็นประธานส่งผลทำให้อะไรราคาน้ำมันมันลดลงราคาน้ำมันมันลดลงเพราะอาวุธที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียคืออะไรคือน้ำมันจึงส่งผลน้ำมันทำให้น้ำมันในประเทศไทยลดลงถึง60สตางค์ตลาดโลกน้ำมันก็ลดลงตามลำดับนะฮะนี่คือเล่าองค์ประกอบของมันที่ผ่านมาเอาละองค์รวมขนาดนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันความขัดแย้งของมหาอำนาจยังคงมีต่อเนื่องและมีความพยายามที่จะทำสงครามเขาเรียกว่าสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าได้ถึงจุดไหนนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนะผมเรียนท่านผู้ชมว่าไม่ง่ายที่จะ เกิดนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าอารมณ์ของแต่ละฝ่ายเพราะกำลังแบ่งฝ่ายกันอยู่ฝ่ายไหนไม่เห็นด้วยก็ซัดฝ่ายนั้นไม่เห็นด้วยก็ซัดฝ่ายนั้นก็เห็นซวยก็ซัดนะมีคนถามผมว่าเอาได้อย่างนี้ถ้าทำสงครามโลกฝั่งสหรัฐอเมริกาจะแพ้ดิฝั่งประชาธิปไตยจะแพ้ฝั่งคอมมิวนิสต์ชนะดิผมก็เรียนว่าไม่ใช่นะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้งนั้นทั้งประชาธิปไตยทั้งคอมมิวนิสต์คนที่จะแพ้คือคนที่อยู่ในพื้นที่สมรภูมิทั้งอเมริกาก็ไม่แพ้ทั้งรัสเซียกับทั้งรัสเซียกับจีนก็ไม่แพ้เพราะเขาได้ขายประเทศได้ขายอาวุธแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ผลลาภลอยก็คือแหล่งพลังงานใครชนะก็ได้แหล่งพลังงานไปใครไม่ได้ชนะก็ไม่ได้แหล่งพลังงานไปก็แค่นั้นเองนะหลักตัวนี้ก็เรียกว่าทฤษฎีอะไรทฤษฎีเกมซูรี่คือทฤษฎีเกมนะมีโพสิทีฟเนกาทีฟโพสิทีฟซัมเกมเนกาทีฟซัมเกมเป็นเกมบวกเกมลบนะ ใครได้ประโยชน์อะไรนะเป็นหลักสากลนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ขนาดนี้มีผลกระทบต่อพวกเราไหมผลกระทบเรื่องของพลังงานแต่สังเกตท่านผู้ชมให้ดีน้ำมันลดลงลดลงลดลงตอนแรกพอซาอุดิอาระเบียไปยืนตรงข้ามยืนฝั่งรัสเซียน้ำมันขึ้นแต่พอไปยืนฝั่งสหรัฐอเมริกาปุ๊บน้ำมันลง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 แต่มันจะถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงจุดแตกหักแล้วจะต้องมีการระดมนะระดมอะไรระดมทุนในการมาซื้ออาวุธราคาน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเขาเอาส่วนต่างน้ำมันมาซื้ออาวุธเหมือนกันเช่นกันทองก็มีการกว้านซื้อทองนะในขณะที่ทองตกมันกว้านซื้อทองแล้วก็จะดันราคาทองขึ้นพอดันราคาทองขึ้นเนี่ยเขาเอาส่วนต่างที่ทำราคาทองขึ้นถอนออกแล้วไปซื้ออาวุธในประเทศอังกฤษเนี่ยมีการจัดตั้งหน่วยนะครับที่ชื่อว่าหน่วยต่อต้านหน่วยคัดกรอง ในเรื่องของตลาดหุ้นอย่างหนักนะเพราะมีการโจมตีเรื่องของตลาดหุ้นใช้ตัวเลขเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันสถานการณ์โดยรวมขณะนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกไม่ดียังคงไม่ดียังคงแกว่งอย่างมากเลยทีเดียวครับนั่นคือประเทศไทยคนไทยกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งเราใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งนะการวางตัว balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจตอนนี้ก็มีความพยายามจะลากประเทศไทยเข้าไปยืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและดึงประเทศไทย
้าวสู่สงครามแต่คนไทยคือคนไทยเราต้องพยายามสร้างสมดุลและต้องผ่านวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ